พาเมล่าตั้งสัจจะไม่มีคู่อีกเผยเหตุยุติชีวิตแต่งงานแห้วตลกดังไม่ได้เจอกันอีกเลยการบวชคือฝันอันสูงสุดฟางเส้นสุดท้ายจบรักพาเมล่าตั้งสัจจะไม่มีคู่อีกเผยเหตุยุติชีวิตแต่งงาน8เดือนแห้วตลกดังไม่ได้เจอกันอีกเลยบทเรียนไม่ทำให้ใครเสียใจอีกมีงานในวงการอยู่ตลอดไม่ได้หายไปไหนพาเมล่าบาวเดนล่าสุดมาเปิดใจในรายการโต๊ะหนูแหม่มของแหม่มสุริวิภากับการยึดหลักศึกษาธรรมะมานานว่าค่อยๆศึกษาทำสะสมบุญจนมาถึงวัดถ้ำกระบอกมีแนวทางสอนเรื่องสัจจะเมื่อปฏิบัติแล้วลดละความทุกข์ได้จริงเพราะสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์คือนิสัยของเราตัวเกิดทุกความขี้โกรธขี้โมโหขี้อิจฉาขี้ด่าเห็นคนอื่นอิจฉาคือความทุกข์ทั้งนั้นเลยพาเมล่ากล่าวถึงการตั้งสัจจะกับตัวเองว่าจะไม่มีคู่ตลอดชีวิตนี้ว่าไม่อยากมีคู่คล้องกรรมอีกแล้วโลกนี้เหมือนมหาวิทยาลัยใหญ่หลักสูตรนี้เรียนจบแล้วทางโลกอาจจะมองว่าไม่ประสบความสำเร็จสอบตกแต่ทางธรรมถือว่าสอบผ่านแล้วหนูได้ทำหนูได้เรียนรู้หนูจบแล้วหนูไม่ต้องการอีกแล้วการคล้องกรรมตรงนี้การมีคู่ที่ดีก็จะส่งเสริมกันแต่ถ้าผิดหวังมันจะเป็นความทุกข์ซึ่งเราปรารถนาที่จะออกจากทุกข์เราปรารถนาที่จะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วอะไรเป็นทุกข์เราจึงเลี่ยงตัดถ้าจะเข้ามาขอเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรกั้นคู่คล้องกรรมก็อย่างพ่อแม่ลูกสามีภรรยาเป็นคู่คล้องกรรมคนที่ร่วมชะตาชีวิตเดียวกันนั่นคือคู่คล้องกรรมถามว่าพี่แห้วแห้วรีเจนซี่นักแสดงและดาวตลกอดีตสามีเป็นคู่คล้องกรรมไหมพาเมล่ากล่าวว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเพราะเราเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอะไรทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่ได้พาเมล่าเผยว่าอาจจะเป็นคลื่นความถี่มันจูนไม่ตรงกันตอนนั้นหนูอายุ28คลื่นมันรับกันไม่ได้คนหนึ่งเข้าใจอย่างหนึ่งคนหนึ่งเข้าใจอย่างหนึ่งคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนหนึ่งเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งเรียนรู้กันนานแค่ไหนก่อนจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันพาเมล่าตอบว่าไม่นาน4เดือนที่ตัดสินใจมาใช้ชีวิตคู่กันไม่ใช่การตัดสินใจจากเราจริงๆแต่มันเป็นข่าวขึ้นมาเราก็ไปตามนั้นถามว่าพร้อมจะแต่งทั้งคู่ไหมยังไม่พร้อมทั้งคู่เลยพี่เขาน่าสงสารเนื้อแล้วตอนนั้นคุยกันยังไงพาเมล่ากล่าวว่าเราก็ถามพี่เอายังไงดีมันเป็นข่าวไปแบบนี้แล้วแต่ไหนๆเราก็ตัดสินใจคบกันแล้วเราก็มองว่าไม่ช้าก็เร็วเราอาจจะต้องแต่งงานกันเราก็ใช้ชีวิตคู่กันเลยแล้วกันก็แต่ง 2,000 คู่ตอนนั้นไม่มีสินสอดไม่มีอะไรเลยไปร่วมงานกันแล้วก็แฮปปี้เราเรียนรู้กันน้อยไปไหมพาเมล่ากล่าวว่าอาจมีความรักที่ไม่เพียงพอถ้าคนมีความรักให้กันมากจะเรียนรู้น้อยหรือมากเขาก็จะให้อภัยกันเขาจะปรับตัวเข้าหากันได้ตลอดเวลาแต่งงานกัน8เดือนตัดสินใจยากแค่ไหนที่จะเลิกพาเมล่ากล่าวว่าไม่ใช่ตัดสินใจครั้งเดียวแล้วเลิกจริงๆมีการคุยกันกระทบกระทั่งกันมาเรื่อยๆตลอดอยู่แล้วจนมาถึงฟางเส้นสุดท้ายที่น้ำรู้สึกไม่ไหวแล้วคือคนที่อยู่ด้วยกันกับเราเขาไม่โอเคเขาไม่มีความสุขเลยเหมือนเราก็เป็นต้นเหตุให้เขาไม่มีความสุขหรือเปล่าทะเลาะกันตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเราหยุดเถอะน้ำไม่พูดคำนี้บ่อยแต่พี่เขาจะรู้สึกไม่โอเคเขาจะพูดอยู่เรื่อยๆก็สงสารเขาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็มองว่าแล้วชีวิตเราทำไมต้องมาทนอะไรกันแบบนี้ถ้าพี่ไม่โอเคน้ำก็หยุดนะเราต่างคนต่างหยุดนะต่างคนต่างไปเป็นเพื่อนกันอะไรแบบนี้ดีกว่าทุกวันนี้ยังเจอกันไหมพาเมล่ากล่าวว่าไม่ได้เจอเลยพอเลิกกันไปต่างคนต่างเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จากตรงนั้นได้เรียนรู้ชีวิตไม่ได้สมหวังไปทุกเรื่องอยู่ที่ผิดหวังแล้วเราเรียนรู้ตั้งรับยังไง
เก็บบทเรียนตรงนี้ว่าจะไม่เดินพลาดอีกระวังความสัมพันธ์จะไม่กระทบกระทั่งใครอีกจะไม่ทำอะไรให้ใครเสียใจอีกคิดจะบวชไหมพาเมล่ายอมรับว่าเป็นความฝันสูงสุดเลยถ้ามีโอกาสถ้าทำได้จากการได้ศึกษาได้รับใช้แม่ทีชีวิตท่านมีความสุขอีกนานไหมบอกไม่ได้เหมือนกันคงกำหนดไม่ได้ยังไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ต่อไปตอนนี้เป็นคฤหัสถ์ยังทำประโยชน์ได้ก็ทำตรงนี้ไปก่อนตอนนี้แบ่งเงินเก็บไว้ส่วนต่างๆไม่กระทบเลยเราสามารถอยู่ไปบวชได้เลยก็ได้แต่ยังมีความสุขที่จะอยู่ตรงนี้ตอนนี้มีงานละครปีละ5เรื่องรับบทร้ายคนดูอินมากด่าจนไม่ออกจากบ้านช่วงนี้จะเล่นละครไปเรื่อยๆเพราะเล่นละครมาก่อนจะมาร้องเพลงอยู่กองถ่ายมีความสุขตอนนี้มีละครออนแอร์อยู่2เรื่องใบเตยยืนยันเองยังอยู่ไทยไม่บินหนีพร้อมสู้คดีในช่วงเช้าของวันนี้11กย65ข่าวลือออกมาหลายรอบว่านักร้องสาวใบเตยสุธีวรรณกุลชรและดีเจแมนพัฒนพลมินทขินบินไปประเทศสิงคโปร์แล้วโดยทั้งสองก็ออกมาโพสต์ไอจีพร้อมกับแชร์โลเคชั่นสถานที่ตอนนี้อยู่ในตอนนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าทั้งคู่ยังอยู่ประเทศไทยต่อมาในช่วงเย็นก็มีข่าวลือมาอีกระลอกว่าใบเตยเตรียมที่จะบินไปสิงคโปร์ผู้สื่อข่าวข่าวสดออนไลน์ต่อสายตรงถึงนักร้องสาวสอบถามถึงข่าวลือที่เกิดขึ้นในช่วงหลันวันนี้ซึ่งนักร้องสาวได้ยืนยันหนักแน่นว่าหนูยังอยู่ไทยค่ะไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้เป็นไปตามข่าวลือที่ออกมาจากนั้นนักร้องสาวก็ได้ให้ลูกชาญวิทย์ทวีสินซึ่งเป็นทั้งน้องและผู้จัดการคุยต่อถึงเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นโดยลุกเผยว่าไม่มีบินไปไหนอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าพร้อมสู้คดีไม่ได้บินไม่หนีหนีไปไหนไม่ได้รับเมืองไทยค่ะคือเรื่องนี้ใบเตยคงไม่ได้ออกมาสัมภาษณ์อะไรคิดว่าคงเจอพร้อมกันในวันที่15นี้เลยในวันที่ไปพบเจ้าหน้าที่อยากถามเหมือนกันว่าแหล่งข่าวหรือข่าวลือที่ออกมาเขารู้ได้อย่างไรว่าเราจะไปสิงคโปร์ทั้งที่ใบเตยก็เพิ่งลงไอจีสตอรี่ว่าอยู่เมืองไทยยังเล่นกับลูกอยู่คือไม่บินไปไหนแน่นอนค่ะปามมี่อวดของฝากจากมิตรรักรอบนี้มาเป็นเข่งไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนก็ไม่เคยทำให้แฟนเพลงผิดหวังเลยสักครั้งทำให้นักร้องสาวมากความสามารถปามมี่อีฟปันเจริญจะได้ของฝากจากแฟนเพลงซึ่งเป็นของดีประจำถิ่นกลับบ้านมาแทบไม่ซ้ำล่าสุดนักร้องสาวไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ได้รับการต้อนรับที่ดีจากเมืองกาฬพร้อมกับของฝากที่เรียกว่าไม่น้อยหน้าเมืองไหนๆที่ผ่านมาโดยปามมี่ก็เก็บรูปของฝากจากมิตรรักแฟนเพลงมาฝากพร้อมเขียนแคปชั่นว่าของดีเมืองกาฬมิตรรักขนแบกกันมาฝากเกรงใจมากครับซึ่งแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างสนุกสนานอาทิมารับของดีเมืองจันทร์บ้างสิคะชีวิตมิตรรักนี่นภาระอีกแล้ว 555,555 เอ็นดูทั้งผู้ให้ผู้รับเลยค่ะคอบ่าไหลยังดีอยู่ใช่ไหมคะสนุกมากๆค่ะเพื่อนเจอคุณมีครั้งแรกบ่นกันใหญ่ว่าน่ารักไปมะโยยและบอกว่าสนุกมากรักล้นเข่งแบบขั้นสุดนะคะและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีปามมี่อีกI'm not the only one.